วันนี้นะครับก็เดี๋ยวมาฟังทัศนะของโค้ชมาร์คนะครับขอทักทายแรกและต่อนะครับผมก็หลังเกมสายมิกกะบินยูไนเต็ดกับเซาเทเอฟซีครับไม่ทราบว่าเป็นยังไงบ้างครับผมวันนี้ต้องขอบคุณแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์แล้วก็ท่านบิ๊กบอสแล้วก็ท่านบอสเพชรที่เข้ามาเชียร์กันเยอะมากก็แฟนบอลวันนี้เยอะมากก็ต้องขอบคุณไปก่อนในรูปเกมวันนี้ค่อนข้างเล่นยากเพราะว่าตอนเราแข่งไปแล้วฝนมันตกหนักเทคนิคที่เราซ้อมมาวิธีการซ้อมมามันเปลี่ยนไปหมดเลยมันก็เลยสถานการณ์ก็เลยเปลี่ยนไปก็แต่ก็ดีใจครับที่ทุกทีมเก็บคะแนนได้ในบ้านปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนักเตะหลายแต่งหลายตำแหน่งบ้างไหมครับผมก็ปีนี้ก็มีเปลี่ยนต่างชาติมา2รายที่เข้ามาเสริมแล้วก็ผู้เล่นส่วนใหญ่จะเป็นแกนเก่าทั้งหมดก็วิธีการก็จะคล้ายๆของปีที่แล้วมีการตั้งเป้าหมายไว้อย่างไรครับผมสำหรับปีนี้ครับในช่วงแรกๆก็พยายามทางบิ๊กบอสก็บอกกับเราว่าเป้าหมายเราต้องเกาะหัวตารางให้ได้1หรือ2หรือ3ก็เอาไว้ได้แล้วก็เลข2เดี๋ยวถ้ามันมีการมีความคาดหวังมากขึ้นหรือมีเกมมีผลมากขึ้นเราก็อาจจะเสริมตัวผู้เล่นเข้ามาอีกครับแล้วย้ายไปแข่งสนามใหม่ช่วงเล็กนี้เล็กหน้าครับผมทางบอสบอกว่าไม่แน่ใจว่าอาจจะทันไม่ทันปีนี้ครับก็อาจจะเป็นฤดูกาลต่อไปปีหน้าเราก็จะได้ย้ายบ้านใหม่ไปนะครับผมอยากจะฝากอะไรไปถึงบรรดาแฟนคลับกองเชียร์ของสายมิตรบินยูไนเต็ดบ้างไหมครับผมก็วันนี้ต้องขอบคุณแฟนบอลมาเยอะมากแล้วก็แฟนบอลที่มาจากฉะเชิงเทราด้วยแล้วก็แฟนบอลที่ดูทางไลฟ์สดด้วยต้องขอบคุณมากครับนัดหน้านี่ออกไปเยือนใช่ไหมฮะก็เกมที่2เราไม่มีแข่งครับก็เพราะเราจับได้บายนะแล้วก็เป็นโปรแกรมที่2ของเราคือสัปดาห์ต้นเดือนไปเจอกองเรือไปเยือนครับที่2เราไม่มีแข่งครับฝากบรรดาแฟนคลับนะครับติดตามทางมิกวินยูไนเต็ดนะครับไปเยือนกองเรือด้วยกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับ